จะเป็นคนมีความสุขกับตัวเองอะค่ะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเองควรจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณจะต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราเคิลที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราเคิล MOU เซ็นสัญญากับตัวเองซะผมเคยขับรถไปส่งเขาที่บ้านผมร้องให้ไม่ใช่ไม่รักนะรักนี่แหละถึงต้องปล่อยเขาเพราะว่าถ้าอยู่กับเรามันไม่มีอะไรเลยอาจารย์มันไม่มีเงินนะอาจารย์นึกภาพมันตันไปหมดอาจารย์มันตันไปหมดผมก็มีอยู่ทางเดียวยาเสพติดก็ต้องกลับไปขายใช่ครับไม่งั้นจะมีเงินเลี้ยงเขาได้ยังไงถูกใช่นั่นแหละคือเราก็เลยบอกว่าให้เขากลับไปบ้านแล้วผมว่าผมขอเวลา3เดือนถ้าไม่พลาดก็รวยเลยแต่ถ้าพลาดมาก็ผมก็ติดคุกยาวแค่นั้นเองนั่นคือบอกจ๋าแบบนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเอ็มคิดถึงอนาคตแต่เขาพูดเขาบอกผมว่าถ้าไปก็ไม่ต้องมาแล้วคือตอนนั้นเอ็มคิดยังไงที่คิดว่าจะกลับไปค้าอีกเนี่ยเอ็มผมอยากคิดถึงอะไรอ่ะส่วนหนึ่งเลยคืออยากมีเงินอยากให้เขาสบายอยากให้แฟนเราสบายผมอดได้ผมไม่กินผมอยู่ได้ผมทุกอย่างผมดูได้แต่ว่าคนในครอบครัวเราอดเงี้ยจานผมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันมีแมวผมมีแมวด้วยมีเคลื่อนใช่ครับห่วงแมวแล้วก็ห่วงแมวใช่ครับแมวมันแมวนี่คือแบบไปกับผมตั้งแต่โอละหกละเหินแบบเดินอยู่ข้างถนนนอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่ในวัดอะไรเงี้ยครับคือแบบคือในงานแต่งงานก็เลยถ่ายพรีเวดดิ้งก็คือต้องมีเคลื่อนนะอยู่กับเราด้วยจิตใจโคตรอ่อนโยนเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนใจอ่อนโยนมากเลยอ่ะอย่างวันนั้นอะตังไม่มีซื้ออาหารเปียกครับอาหารเปียกให้เคลื่อนอ่ะผมก็ทำไงเนี่ยเงินก็ไม่มีถ้าโทรขอเพื่อนอ่ะจานมันให้อยู่แล้วล่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยขอตังเพื่อนซื้ออาหารแมวใช่ครับให้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราไม่อยากไปรบกวนเขาเพราะทุกคนมีครอบครัวผมก็ไปรับจ้างไอ้ตัดหญ้างัวไม้อย่างเงี้ยครับคล้ายๆอ้อยอาจารย์ผมได้200จ๋าไปเก็บผักบุ้งได้80บาทวันนั้นได้มา280ก็ให้ซื้ออาหารแมวไป243บาทหรือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะก็ให้แมวหมดมีตังค์อยู่280ใช่ครับซื้ออาหารแมวไป243ใช่213ด้วยก็น่ะคือแบบเราอดได้ก็มีแบบคนข้างบ้านนะครับเอากล้วยมาแขวนไว้ตรงหน้าต่างให้เขาสงสารเราใช่ครับเขารู้ว่าเราไม่มีใช่ครับเพราะว่าจ๋าดีขนาดนี้หรือเปล่าเอ็มถึงได้เอ็มถึงได้เป็นเอ็มแบบเนี้ยถูกต้องถึงได้ไม่กลับไปใช่ครับถามจริงๆถ้าสมมติว่าวันนึงทะเลาะกันเขาแย่หรืออะไรแบบเนี้ยเอ็มจะกลับไปไหมไม่ครับจ๋าคือคำพูดของเขาอะมันอยู่ในหัวเราตลอดเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกแหละครับเขาไม่อยากจากกันแค่ลูกโกงกันคือตายจากกันซะดีกว่าคือเขายอมอดอยู่กับเราอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยแบบก็สู้กันไปอย่างเงี้ยครับเดสตินีมากมากเลยเป็นชะตามากมากเลยนะที่ต้องมาเจอกันใช่ครับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีไหมใช่ครับอาจารย์ผมโชคดีที่สุดเลยคือเราไม่เคยขนาดนี้แล้วคือตลอดชีวิตเราเกินมาเนี่ยมันเราว่าเราแย่แล้วคือเรามาเจอคนคนนี้แล้วก็ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้แม่ผมก็ร้องไห้ขอบคุณเขาครับคือเหมือนจะเอาลูกเขากลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่จ๋าเขายอมรับเราไหมในที่สุดตอนนี้ยอมรับแล้วครับแม่พิมพ์มาหาผมเมื่อวันหลังจากแต่งงานแกพิมพ์มาบอกว่าหนูชนะใจแม่แล้วนะไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความดีของหนูที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็คนรอบข้างผมก็บอกครับแม่ผมขอบคุณมากจะดูแลน้องให้ดีครับจริงๆนี่เพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมใช่ครับแต่งเมื่อ19เนี่ยครับ19ที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องมันแต่งดีใจไหมเอ็มบอกไม่ถูกเลยผมนอนไม่หลับเราลำพังเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินมาแต่งงานอะไรเงี้ยอาจารย์เหมือนกับเพื่อนฝูงแล้วก็พี่น้องที่รู้จักกันเนี่ยเขาจัดงานให้เราครับวันที่เราไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดดครับนั่นแหละก็มีแบบคนให้เงินแต่งมาแสนหนึ่งคือเราบอกเขาว่าเราจะแต่งงานในรายการโฮผมอยากเขาเห็นชุดเจ้าสาวครับเวลาขับรถผ่านไปเงี้ยเขาก็จะเชียร์ผมดูเพิ่มสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจแหละผมก็ใจเขาเขาแบบผู้หญิงครั้งหนึ่งแล้วอยากแต่งงานทุกคนใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ผมมีตังค์เดี๋ยวก็มาแต่งอะไรเงี้ยจนออกรายการปุ๊บก็มีคนที่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาเขาบอกว่าถ่ายให้ฟรีเลยทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนให้ตังค์มาแสนหนึ่งครับมาแต่งงานแล้วก็ข
ของกับข้าวอะไรเงี้ยคือคนจะเล็กๆที่โบสถ์ครับคริสเตียนนะใครเป็นคริสทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยใช่ครับเหมือนว่าเรามีโอกาสครับผมคิดว่าในสิ่งที่เราเป็นคนดีผมเชื่อว่าถ้าเป็นได้เอ็มเมื่อ4ปีก่อนนะคงไม่มีใครมาช่วยผมนี้แล้วอาจารย์บวกกับเราเป็นคนดีด้วยกลับตัวกลับใจด้วยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วถึงจะเคยเลวแต่เรากลับตัวกลับใจให้คนเขายอมรับได้เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเราจะเลวกว่าเหมือนเดิมครับอาจารย์จริงย้อนกลับไปถามต่อยมวยเนี่ยเริ่มต่อยตอนไหนอ่ะ9ขวบครับต่อยมาตั้งแต่9ขวบใช่ครับคือต่อยมาจนอายุ15ครับอาจารย์มันต่อยมวยเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในคุกเลยครับเราต้องซ้อมมวยเวลาเราเลิกออกจากโรงเรียนนี่ครับเลิกเรียนแล้วเนี่ยเราต้องมาอยู่ที่ค่ายมวยแล้วก็จะต้องซ้อมมวยซ้อมมวยแต่เราเห็นเพื่อนเนี่ยเขาไปเที่ยวเขาไปกินเบียร์เขาดูดบุหรี่เราทําไม่ได้เราอยากลองเขาแบบมีบุหรี่ดูดเราอยากดูบุหรี่มั่งอะไรเงี้ยคือเราอยากทำอย่างนั้นมั่งพอได้ทำแล้วเนี่ยมันตะเลิดครับไปเลยมันไปเลยมันไม่กลับเลยครับมันหยุดไม่ได้เลยพอเราออกมาจากคุกเนี่ยเราก็เริ่มต่อยมวยเลยเหรอต่อยอยู่ในคุกครับคือต่อยตั้งแต่อยู่ในคุกใช่ครับปี52ครับโดนขังเดียวครับเพราะว่าอะไรถึงโดนขังเดียวเป็นแทงเขาเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันในคุกใช่ครับขังปุ๊บแล้วผู้คุมมาขึ้นไปหาผมครับแกถามผมว่าเอ็มมึงอยากจะอยู่แต่ในคุกเหรออยากจะเป็นขาใหญ่อยู่แค่ในนี้ใช่ไหมลูกข้างนอกเนี่ยมันไปไหนตอนไหนหมดแล้วผมว่าแล้วทำไงพี่เขาบอกเนี่ยมันมีมวยทั่วประเทศเนี่ยนักกีฬาเนี่ยมาแข่งกันเนี่ยอยากกลับบ้านไหมเล่าอะไรเงี้ยคือทำให้มันดีผมก็จะได้กลับยังไงจะได้ออกไปข้างนอกยังไงใช่ไหมครับเขาบอกเนี่ยมีต่อยออกไปต่อยข้างนอกด้วยเฮ้ยออกไปต่อยข้างนอกมันก็เราได้ไปเห็นโลกภายนอกเนาะอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าลงมาแล้วเนี่ยอย่าดื้อนะห้ามเกย์แล้วนะพอแล้วนะพี่ขอเราก็เลยออกไปต่อยมวยใช่ครับผมออกมาผมลงมาจากซอยจากห้องขังครับลงมาแล้วก็มาอยู่ข้างล่างแล้วก็ซ้อมมวยอยู่ได้ประมาณ2เดือนผมไปต่อยมวยระดับประเทศผมก็ได้เหรียญทองตอนนั้นคือยังติดคุกอยู่ไหมติดคุกอยู่ครับติดคุกอยู่แล้วสามารถออกไปได้ยังไงอ่ะเอ็มก็ออกมาต่อยที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตจริงใช่แล้วเราแบบเฮ้ยมันได้ออกไปจริงๆนะผมออกมาเห็นข้างนอกอย่างงี้ใช่ครับคือมันออกอย่างงี้ได้ด้วยอ่ะใช่ครับผมเราได้มาเจอแม่พี่คือแบบคือแม่มาดูเราต่อยมวยถูกคือไม่ต้องมีลูกกงกั้นแล้วเราได้กราบเท้าแม่ได้แบบความสุขมันเล็กๆแต่ว่าผมมีความสุขมากตรงที่แบบแม่พี่สาวได้มาเชียร์ได้มากอดมาแบบมาคุยกันเราครับผมก็แบบเอาวะตั้งใจแล้วต่อจากนี้ไปคือจะไม่เกย์แล้วเพราะตอนนั้นปี52ป้ายผมอยู่ปี663เนี่ยปีนี้จริงๆอ่ะผมต้องปล่อยปีนี้ครับแต่คือตอนนั้นปี52ไม่เอาแล้วจะทำแบบแต่ความดีอะไรอย่างเงี้ยครับจะต่อยมวยแล้วจะต่อยมวยอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ดื้อก็ผมก็มาได้แชมป์ระดับประเทศ3ปีซ้อนได้แชมป์ระดับประเทศใช่ครับ3ปีใช่ครับแล้วมาได้แชมป์มวยไทยกรมราชทัณฑ์4รุ่นครับคือกรมราชทัณฑ์ก็มีต่อยมีครับก็ได้อีก4รุ่นได้อีก4รุ่นครับแล้วก็จนท่านสุชาติวงศ์อนันตชัยเนี่ยเป็นผบ.ครับผมท่านก็ถามผมว่าเองติดมันจะขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เคยทำพักโทษวันล้นเหรอบอกไม่ครับเขาบอกเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยท่านพูดอะไรเนี่ยคนอย่างผมว่ามันไม่มีความหวังแล้วอาจารย์ซึ่งเอ็มก็ไม่ได้คาดหวังจะออกมาใช่ครับผมไม่คิดอยู่แล้วผมก็มอบชีวิตให้กับราชทัณฑ์ไปแล้วแต่คือผมได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำผมแล้วก็ออกมาเลยได้ลดโทษ5ปีเป็นนักโทษตัวอย่างของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมก็เลยแบบภูมิใจครับตรงนี้ว่าเรานักโทษ 400,000-500,000 คนเราคือนักโทษคนหนึ่งที่ท่านอภัยโทษให้ผมตอนนี้ต่อไปนี้ก็เลยอยากเข้าไปให้กำลังใจพี่น้องผู้ต้องขังทุกท่านทุกคนผมไปรายการทุกที่ผมจะบอกว่าผมไม่เคยอายนะในการที่ผมเป็นนักโทษผมมองว่าการที่ผมเลวมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งผมกลับตัวเป็นคนดีอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจะให้โอกาสผมเอ็มท้อไหมมีท้อไหมช่วงแรกมีครับอาจารย์คือผมโดนสังคมแบบคอมเมนต์โดนโซเชียลโดนมึงไม่ฆ่าเขาตายมึงไม่น่ามาอยู่ในสังคมอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยใครจะให้โอกาสมึงคนตายไม่มีสิทธิ์พูดมึงก็พูดได้นี่อะไรเงี้ยผมว่าครับผมขอโทษตอบกับเขาแค่นั้นแล้วตอนที่แบบโดนบูลลี่แรงๆเลยอะรู้สึกยังไงอะหัวใจเสียเลยครับอาจารย์คือแบบมีอยู่เคสหนึ่งผมตามไปยันรามคำแหงอาจารย์ขายหมูปิ้งอยู่แบบจนสุดท้ายผมมาโดนโอ้โหสังคมโซเชียลเล่นเละเลย
คือเราตามแล้วคนก็รู้ว่าเราตามใช่บอกว่าผมเกเรแล้วตามทำไมก็เขามึงมวยคุกเดี๋ยวแม่งกลับไปติดคุกอีกอะไรเงี้ยคือแบบมันด่าเราอะเราก็เลยจะตามไปดูหน้ามันหน่อยใช่ครับผมเรากลับมานั่งคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างที่เขาพูดอะเราก็อยู่ได้นู่นตอนนั้นจะตามไปทำร้ายเขาหรือเปล่าใช่แล้วอะไรทำให้เราหยุดมีผู้ใหญ่หลายท่านครับคนที่ออกมาก่อนเราอะแล้วเขาเล่นโซเชียลก่อนอะอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขานั้นถ้าเขาด่าก็ปล่อยเขาให้เขาว่าไปแล้วก็ครับอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ผมก็ออกไปขอโทษเขาก็เลยแบบยกโทษให้มันมีคนตั้งเยอะในสังคมอ่ะที่เขาเจออะไรนิดนึงมันก็ท้อง่ายเหลือเกินอ่ะเจออะไรนิดนึงก็เป็นอุปสรรคเอ็มผ่านชีวิตมาขนาดนี้เอ็มอยากจะบอกเขาว่ายังไงอ่ะตอนแรกผมก็เหมือนกันจานผมเป็นแบบพวกเขาอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เนี่ยคือแบบกูจะทำไงวะท้อง่ายถูกต้องครับผมก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจเนี่ยผมยังไม่แพ้วันที่ผมแพ้คือวันที่หมดลมหายใจแล้วจริงๆผมก็เลยบอกผมคิดแล้วก็บอกตัวเองมาตลอดว่าวันที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยขอให้สู้ไปสู้ต่อไปวันที่เราหมดลมหายใจแล้วนั่นแหละคือวันที่คุณแพ้แล้วเพราะว่าวันนึงผมเคยจับมือจ๋าชั้น11โดดที่คอนโดเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะผมไม่มีอะไรเลยไม่เหลือไม่มีเงินไม่ว่าอะไรวันนั้นไม่มีกินไม่มีกินเลยครับแล้วทำงานแล้วจ๋าเป็นเซลเบนอยู่แต่ผมอ่ะกลับไปที่วงจรเดิมไงคือจะไปกลับไปขายยาใช่ผมกลับไปแล้วแล้วผมไปโดนมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนแบบว่าจับมือเขาบอกว่าไปมันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วไอ้เคลื่อนเนี่ยแมวนะครับมันนั่งข้างหลังแล้วมันร้องใช่ครับแล้วเขาก็เลยปล่อยมือผมแล้วเขาหันไปคุยแล้วเขาบอกผมว่าถ้าเราตายไปแล้วใครจะเลี้ยงมันใครจะอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกผมว่าเรายังมีลมหายใจเว้ยลองสู้สักตั้งดิถ้ามีดีค่อยแยกย้ายชีวิตคู่ฉันที่มันจะไปแบบด้วยกันนะตอนนั้นก็คู่กันแล้วใช่ครับมันแบบมาอย่างนี้แหละแต่เราเนี่ยผมไม่ดีคือผมแบบไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวจากนี้ไปจนตายเนี่ยเอ็มจะมีวันที่จะกลับไปอีกไหมไม่มีแล้วจันมันหมดไปครับถ้ากลับไปตรงจุดนั้นน่ะผมอายตัวเองเอาตีนเหยียบหน้าผมซะดีกว่าจันคือเราพูดเราบอกคนอื่นทั่วเลยแล้วถ้าเกิดเรากลับไปจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่ผมคนหนึ่งผมยอมตายดีกว่าหลายๆคนที่ออกมาจากคุกอะเอ็มก็อาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่นะไม่มีจะกินอะไม่มีโอกาสด้วยอะใช่เอ็มจะบอกเขาว่ายังไงสิ่งหนึ่งเลยที่ผมผ่านมันมาได้นะความอดทนต้องอดทนมากๆหมายถึงว่าคุณหางานทำแล้วอดทนในสิ่งที่ว่าอยากกลับเข้าไปทุกอย่างอยู่ที่ใจตัวเองอ่อนแอคุณก็แพ้แต่ถ้าคุณใจแข็งพอเนี่ยคุณชนะมันแน่บุหรี่เนี่ยผมว่าเลิกยากแล้วนะยาผมหักดิบเลยครับ14วันผมเลิกไม่แตะอีกเลย4ปีแล้วอาจารย์เลิกหมดเลยบุหรี่เหล้ายาทุกอย่างหลายคนทักมาหาผมไม่มียาวิเศษที่จะช่วยคุณได้บางเคสพี่แฮมหนูอยากให้สามีหนูเลิกถ้าสามีคุณไม่เลิกคุณจะทำไงผมก็เลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาครับคุณช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาเลิกอ่ะเลิกเขาเลิกเองคุณค่าในตัวเอ็มคืออะไรหลายๆคนณตอนเนี้ยคือมองเราเป็นคนตัวอย่างไอดอลเป็นไรผมพยายามบอกตลอดว่าผมไม่อยากไปสอนใครผมพูดให้คุณฟังไม่เชื่อก็ได้แต่ลองคิดดูในสิ่งที่ผมพูดไปว่ามันจริงไหมผมก็เลยแบบไม่อยากจะพูดว่าผมสอนหรือผมบอกทุกคนมองผมว่าเฮ้ยคุณเป็นไอดอลผมเลยคุณเป็นนั้นนี่คุณต้องหาจุดยืนให้ตัวเองถ้าเกิดคุณมองผมเป็นไอดอลคุณจะไม่มีจุดยืนในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของเอ็มอ่ะที่เอ็มเห็นในตอนเนี้ยก็คือการที่เอ็มอ่ะเป็นตัวอย่างให้คนได้ถูกต้องและความเป็นตัวอย่างให้คนได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษในตัวเอ็มไหมใช่ครับน่าใช่ครับอาจารย์มันมีอยู่3เคสที่เลิกยาได้มีเคสหนึ่งอายุ19ครับลูก2คนเขาบอกพี่เอ็มผมเอาตังค์ซื้อนมลูกเนี่ยมาดูดยาหมดเลยผมบอกเฮ้ยเอ็งทำไมทำงั้นแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีก2เม็ดเนี่ยเขาบอกเอ็งทิ้งไปเลยเอ็งลองทำอะไรเพื่อคนที่เอ็งรักสักครั้งเอ็งตั้งใจเอ็งไม่ต้องบอกพี่หายไปประมาณ2อาทิตย์ครับเขากลับมาเขาบอกว่าพี่เอ็มครับผมเก็บตังค์ได้ 1,900 บาทแล้วตอนนี้ผมเลิกยาได้แล้วเขาถ่ายรูปครอบครัวแม่ภรรยาลูกมาให้ผมดูผมแบบโอ้ยดีใจครับอาจารย์ผมเข้าใจความรู้สึกของจ๋าที่ทำให้ผมกลับมาเป็นคนได้ในวันนี้เอ็มรู้ไหมว่าตั้งแต่ทำรายการนี้แล้วก็เอาพิวมาไม่เคยแบบสัมภาษณ์ไปน้ำตาซึมไปในเทปไหนนะอันนี้เป็นเทปเดียวที่สัมภาษณ์ไปน้ำตาซึมไป คืออย่างนึงเลยคือรู้สึกว่าโดยสายงานของเราเนาะเราเป็นอาจารย์น่ะเราเป็นวิทยากรน่ะตั้งแต่ที่ทำงานมาได้เรียนรู้เยอะมากจากเอ็มอ่ะแล้วก็ได้ข้อคิดเยอะมากเลยอ่ะหลายๆอย่างที่สอนคนอื่นแต่ก็บางทีก็ลืมไปนะ
แล้วก็ไม่ได้เอามาเฉลียวใจสอนใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอกอดหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้แล้วจ้ะ